สวัสดีครับวันนี้เปิดคลิปด้วยปอร์เช่นะแล้วก็นี่เป็นแลมโบนะก็มาที่เดิมนะครับมาที่จุดพักรถปั๊มปตท.ตรงทางด่วนชาชื่นนะครับวันนี้รถเยอะมากเลยนะเหมือนวันปล่อยผีเลยนะมีแลมโบ2สำคัญนี่เป็นยาริสตัวใหม่นะสวยโบไปได้ยังไงเมื่อกี้เห็นสีเทาแวบๆดูสีขาวนะครับเมื่อกี้มีเห็นเบนซ์ประทุนตรงสนามหญ้าด้วยนะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้เป็นลัมโบสีเทานะครับวันนี้รถเยอะมากเลยนะครับเป็นวันปล่อยผีนะแพงๆมาเป็นเพียบเลยฝั่งนี้ก็จะฝั่งรถโหดๆหน่อยนะเมื่อกี้ฝั่งเรียบร้อยนะเรียบร้อยแต่แพงนะแลมโบก็สิบกว่าล้านฝั่งนี้โอ้เห็นแล้วครับเป็นโฟครับโฟ GT ครับนิ่มตัวใหม่เลยนะแรงตัวนี้แรงนี่แรงจริงนะแล้วก็อันนี้เป็นเรโทรนะครับเรโทรสีแดงเป็น Mazda นะรู้สึกอันนี้เป็น R35 นะเดี๋ยวเดินไปดูใกล้ๆกันนะเดี๋ยวเราไปทักทายนี่เป็น R35 นะสวยเลยสีดำอันนี้เป็นอิมนะครับอิมสวยนะเดินฝ่าเขาเนี่ยจะว่าไหมเนี่ยก็มีหลากหลายนะมีซิตี้มีซีวิกนะตรงนี้รวมตัวกันนะนี่เป็นขอเป็นปุ๊บเดียวกันหมดเลยนะครับปุ๊บเดียวกันหมดเลยนะสวยนี่เป็นซีคูปแต่งโป่งล้อนะสวยนี่บีเอ็มนะคูเป้โอ้โหนี่อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้รุ่นไหนครับพี่ S60 Mazda ครับโอ้เจอของแปลกนะครับสวยดีนะครับไม่ค่อยเคยเห็นเลยสวยมากนะครับเนี่ยโอ้ Liberty Walk อันนี้ Liberty แท้เลยใช่มั้ยขออนุญาตนะครับขอสวยขออนุญาตเขาแล้วนะครับเจ้าของน่ารักมากนะหล่อญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่เป็นภายในนะครับ Liberty Walk นี่เขาจะเป็นชุดแต่งของทางอเมริกานะนี่เป็นด้านหน้านะครับสวยก็ไหนๆก็น่าได้อะไรแล้วนะก็เดินต่อนิดนึงนี่เป็นชัด4นะนี่เป็น S2000 นะครับซุปราเข้ามานับซุปรานี่เป็น SLK นะครับผมมีสีดำขายไปแล้วนี่เป็น200นะครับ200ซินเบียนะครับเราก็รีบเดินหน่อยฮะเดี๋ยวเขาจะคอมเมนต์เอาอันนี้นี่สวยสวิทไซแต่งสวยมากเลยอ่ะสีม่วงนี่อีโวหน้าตื่นๆหน่อยนะแต่เจ้าของรถน่ารักกันทุกคนเลยนะ
ี3ดอนะ3ดอ3ดอนี่ชอบมากนะผมอยากมีอยากซื้อมาขับบ้างเลยสวยทุกคันแล้วโอ้คลิปยาวแน่เลยเนี่ยนะทนดูหน่อยนะเดินดูได้ครึ่งเดียวเองนี่เป็นอิมเอซ่านะครับเมื่อก่อนน้องมาแต่งอยู่ประมาณ 3-4 คันนะครับซื้อขายเขาจะเข้าไหมเนี่ยนี่กลับมาที่สกายไลน์แล้วสวยจังเลยนี่ไม่น่าจะเป็น Mazda นะครับเนี่ย Mazda ดึงปุ่งล้อสวยมากเลยนี่พยายามเดินช้านะข้ามไปไม่ได้ก็ตกมากเดี๋ยวไปโดนดูโซนในนะครับนี่ก็เป็น BM เป็น3ดอนะวันนี้สไตล์มากครับวันนี้กลุ่มใหญ่เลยที่ใส่ดีทุกคนนะไปถ่ายรถเขาแล้วเขาไม่เตะเอาพยายามเดินช้าแล้วนะภาพไม่สั่นมากฝั่งนู้นก็มีนะฝั่งนู้นก็มีไปรับซาซาแล้วมันเป็นรถทั่วไปแล้วก็มีมาจอดจำแจมปักปลายนะลัมโบพอดีไม่แม่นรุ่นนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มในคอมเมนต์แล้วกันนะเรื่องรถแพงๆนี่ผมไม่เชี่ยวเลยไม่เคยมีนะมีแต่พวกเบนซ์ธรรมดาครับก็มีประมาณนี้นะนี่ไอ้พวกนี้ BM ตัวใหม่ Mercedes 3เนี่ยดูเดินไปอย่างแล้วก็นะมีอะไรไหมปวดแบบหลับเป็นนะครับเป็นน่ารักน่ารักซีวิกน่ารักนี่สวยมากนี่สวยมากนะครับเจ้าของน่ารักด้วยเอ๊ะหรือว่าเขาจะเป็นเกย์เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมมีแต่เป็นอย่างเงี้ยโอ้ซีวิกสวยสวยซีวิกมันออกมาเยอะจนผมเริ่มแบบชอบแล้วเลยนะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปหาอะไรหม่ำเซเว่นแล้วนะถ่ายมากเดี๋ยวเขาเตะเอาขอบคุณครับ